ภรรยาอึง้งชีวิตหลังแต่งเปิดบ้านสวนน้ำระพีพัดพาครอบครัวย้ายอยู่กลางป่า เป็นนักแสดงมากฝีมือจริงๆค่ะสำหรับคุณน้ำระพีพัฒน์ที่เป็นคนหนึ่งที่ลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานหลายปีโดยปัจจุบันค่ะหลังจากที่แต่งงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเจ้าตัวก็ได้พาครอบครัวไปหันเหทําธรุรกิจด้านฟาร์มไก่ชนซึ่งเดิมทีเจ้าตัวเนี่ยเป็นคนที่ชอบเลี้ยงไก่ชนเป็นทุนเดิมอยู่แล้วและมีการทํากิจการฟาร์มชื่อระพีพัฒน์ฟาร์มไก่ชนที่จังหวัดนครนายกพร้อมกับบ้านหลังสวยๆกลางทุ่งของคุณน้ำระพีพัฒน์นั่นเอง และในฐานะคุณพ่อค่ะเจ้าตัวเนี่ยตั้งใจที่จะเลี้ยงลูกสาวและลูกชายให้เป็นเด็กบ้านบ้านสไตล์บ้านทุ่งให้ได้สุดอากาศดีๆและสัมผัสวิถีชีวิตที่อยู่กับดินหญ้าและสัตว์เลี้ยงเหมือนกับเขาทุกวันนี้ค่ะเขาได้มีการเลี้ยงไก่เลี้ยงควายเลี้ยงมา้าเลี้ยงปลาและใช้ชีวิตสบายๆเหมือนได้พักผ่อนอยู่ที่ต่างจังหวัดทุกวันชนิดที่ว่าไม่ต้องรอวันหยุดแล้วหาโอกาสไปเที่ยวเลยล่ะค่ะ และในขณะเดียวกันค่ะเขาเองก็ยังคงรับงานในวงการบันเทิงไม่ได้ห่างหายไปไหนเพียงแค่ไม่ได้รับเยอะเหมือนเดิมเท่านั้นและบาลานซ์ชีวิตได้อย่างดีเยี่ยมซึ่งนี่แหละค่ะเป็นชีวิตที่เขาปรารถนามาโดยตลอดโดยไม่ต้องรอให้ถึงวัยเกษียณนั่นเองต้องบอกเลยแหละค่ะว่าชีวิตเมื่อหลายสิบปีก่อนของเจ้าตัวกับชีวิตตอนนี้นิ่ต่างกันมากๆเลยทีเดียว